เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A10s หน้าจอ Infinity V 6.2 นิ้วให้กล้องคู่ F1.8 แบบ 4,000 มิลลิแอมป์เปิดตัวแล้ว Samsung Galaxy A10s หน้าจอ Infinity V6.2 นิ้วให้กล้องคู่ F1.8 แบบ 4,000 มิลลิแอมป์สำหรับใครที่กำลังรอการมาของสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กแต่สเปคไม่เล็กแล้วก็ต้องลองดูคลิปนี้ก่อนครับเพราะล่าสุดทางแบรนด์ Samsung ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ซีรีส์ A แต่เป็นรุ่นเล็กที่อัปเกรดสเปคขึ้นมานั่นเองครับนั่นก็คือรุ่น Samsung Galaxy A10s ซึ่งพัฒนามาจาก Galaxy A10 ที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม2019ที่ผ่านมานี่เองครับโดยมีหน้าจอ Infinity V ขนาด 6.2 นิ้วส่วนขอบจอทุกด้านมีขนาดบางลงกว่ารุ่นเดิมครับส่วนด้านหลังของตัวเครื่องมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเพิ่มเข้ามาด้วยครับและยังมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าอีกด้วยครับพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย One UI ที่ได้รับการพัฒนาให้ทำงานได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นครับแถมให้แบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นอีกด้วยครับเอาละครับเรามาดูสเปคทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคน่าใช้นี้กันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างขนาดตัวเครื่อง 156.9 คูณ 75.8 คูณ 7.8 มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่168กรัมหน้าจอแสดงผลขนาด 6.2 นิ้วความเรียน HD Plus 1520x720 พิกเซล CPU เป็น Octa-Core 4 คอร์ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์และอีก4 คอร์ความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ครับด้าน GPU ไม่ระบุครับให้แรมมาที่2กิกส่วนรอมให้มาที่32กิกสามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้สูงสุด512กิกกล้องหลังเพิ่มมาเป็น2ตัวละครับเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูรับแสง F1.8 เลนส์ตัวที่2ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.4 กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 ระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย One UIรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz มีบลูทูธ 5.0 มีช่องเสียบรูหูฟัง 3.5 มิลมีทั้งหมด4สีให้เลือกครับคือ Blue, Green, Red และ Black ครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A10s ยังไม่มีการเปิดเผยเรื่องวันวางจำหน่ายและราคานะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ